you push up okay and down and hold there ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมทำอยู่นี้นะครับคือการเวทเทรนนิ่งที่เขาเรียกว่าฟรีเวทนะครับก็คือการออกกำลังกับชิ้นงานอย่างเช่นดัมเบลนี้เป็นต้นแต่ท่านผู้ชมสงสัยไหมครับว่าการเล่นฟรีเวทแบบนี้กับการออกกำลังกายกับเครื่องนะครับใหญ่ๆสายเยอะๆแบบนั้นมันต่างกันยังไงจริงๆแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอยู่พอสมควรนะครับดิดยูโนคุณรู้หรือไม่วันนี้ครับการฟรีเวทกับการเล่นกับเครื่องดิดยูโนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อนหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า Free Weight ก่อนนะครับ Free Weight คืออุปกรณ์ออกกำลังกายที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเช่นดัมเบลหรือว่าบาร์เบลส่วน Machine คืออุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ฝึกกล้ามเนื้อบางส่วนโดยเฉพาะซึ่งทั้งสองอย่างก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกันไปครับข้อดีของฟรีเวทก็อย่างเช่นช่วยทำให้ท่าเคลื่อนไหวของเราเป็นไปได้อย่างธรรมชาติทำให้ไม่รู้สึกขัดที่เส้นเอ็นหรือกล้ามเนื้อฟรีเวทจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อโดยรวมนะครับซึ่งก็คือกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ที่ควบคุมสมดุลของร่างกายในชีวิตประจำวันได้ดียกตัวอย่างเช่นเวลาเล่นสควอทด้วยฟรีเวทร่างกายก็จะต้องพัฒนากล้ามเนื้อหลายส่วนเลยเพราะต้องประคับประคองไม่ให้เสียสมดุลล้มลงไปนอกจากนั้นงานวิจัยยังพบว่าการออกกำลังกายแบบฟรีเวทสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่าการออกกำลังกายโดยใช้แมชชีนถึง 50% เนื่องจากกล้ามเนื้อต้องทำงานหลายส่วนพร้อมกันนั่นเองส่วนข้อเสียของฟรีเวทก็มีนะครับเช่นต้องใช้เวลาเรียนรู้ท่าที่ถูกต้องหรือเล่นหนักๆก็ต้องมีคนช่วยเป็นต้นส่วนเครื่องเล่นแบบแมชชีนถึงแม้จะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทีหลังแต่มีประโยชน์และข้อดีเช่นกันนะครับเช่นสามารถออกแรงเน้นไปที่กล้ามเนื้อเฉพาะจุดได้ดีกว่าในปริมาณการใช้พลังงานที่เท่ากันเหมาะกับนักเพาะกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่โตเฉพาะจุดมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงแต่ละเครื่องมีวิธีการเล่นกำกับอยู่แต่ข้อเสียก็อย่างเช่นบางเครื่องร่างกายนั้นถูกล็อกไว้ซึ่งถ้าเราเซตมุมผิดก็จะส่งผลให้ออกแรงกล้ามเนื้อผิดส่วนได้และบางเครื่องก็ไม่เหมาะกับขนาดร่างกายของคนทุกคนด้วยนั่นเองครับควรถ้าเน้นเฉพาะส่วนนี่เห็นบอกว่าต้องใช้กับเครื่องนะครับเราต้องไปออกกับเครื่องแต่ว่าถ้าเน้นในลักษณะของทั่วไปนะครับความฟิตของร่างกายการเล่นฟรีเวทนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้ร่างกายนั้นมีความสมบูรณ์นะครับสมส่วนอันนี้แล้วแต่จะเน้นตรงไหนจะเน้นทั้งหมดก็ฟรีเวทถ้าหากว่าจะเน้นเฉพาะส่วนก็เล่นกับเครื่องนะครับนี่คือดิจิโนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้นะครับทั้งหมดทั้งเปลืองที่ขึ้นอยู่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ผมบอกแล้วไงจนกว่าผมจะมีกล้ามไงจนกว่า